สวัสดีครับสวัสดีกันนะครับผมก็วันนี้นะครับก็อยู่กับผมเช่นเคยนะครับก็วันนี้จะมาแนะนำนะครับอุปกรณ์นะครับที่มือกีตาร์นะครับผมจำเป็นมากๆนะครับเพราะว่าสมัยนี้ไม่มีแอมป์กีตาร์บนเวทีให้เรากันแล้วนะครับผมก็จะมาพรีเซนต์เป็นตัวแคปซิมหรือว่าเป็นหัวแอมป์ในตัวนะครับแล้วก็มีกำลังขับถึง100วัตต์นะครับมาในรูปแบบหัวแอมป์มาในรูปแบบของพีเดิลนะครับเราสามารถวางบนบอร์ดเอฟเฟคได้นะครับผมตัวนี้เลยนี่นะฮะตัวนี้นะครับ Blackstar Department 10นะครับผม M1 กับอุปกรณ์แคปซิมนะครับที่มือกีตาร์หลายๆคนใช้นะครับตัวนี้อาจจะดูใหญ่สักนิดหนึ่งนะครับแต่ว่าในความใหญ่ของมันเนี่ยคือมีครบเครื่องนะครับเดี๋ยวเราจะมาพูดถึงเรื่องนี้กันนะครับผมโอเคเดี๋ยวเรามาดูคุณสมบัติตรงนี้กันนะครับผมก็สำหรับรุ่นนี้นะครับ Blackstar M1 ตัวนี้นะครับก็ทำหน้าที่นะครับผมเป็นหัวแอมป์นะครับกำลัง100วัตต์นะครับสามารถปรับลดวัตต์ได้ด้วยนะครับผมก็ตั้งแต่100วัตต์มาคลิกมาจนถึง1วัตต์ได้เลยนะครับก็คือซ้อมอยู่ที่บ้านก็ได้นะครับผมเวลาเล่นอยู่บ้านเนี่ยเราถ้ามันดังเกินไปมันก็เล่นไม่ได้นะครับลดมาให้แล้วก็สะดวกดีนะครับผมแล้วก็มีเป็นvoice นะครับผมซึ่งเลือกเป็นสไตล์ในลักษณะของแอมป์นะครับผมก็เขาจะแบ่งใหญ่ๆมาเป็น US กับ UK นะครับแล้วก็เป็น FAT นะครับผมก็สะดวกมากๆนะครับใครที่อยากได้สไตล์ของตัวเองก็ปรับมาที่ FAT ก็ได้ครับผมแล้วก็ปรับโทนเอานะครับถ้าเกิดว่าอยากได้เสียงแตกเสียงเกณฑ์นะครับผมให้มาที่ UK นะครับแล้วปรับเกณฑ์เยอะๆตัวนี้ก็จะเป็นเสียงแตกเลยนะครับสไตล์พวก AC 30อะไรอย่างเงี้ยเลยครับผมแล้วก็ทีเด็ดเลยนะครับก็มีเป็นเลือกลักษณะของหลอดนะครับเพราะการเลือกหลอดเนี่ยมันบ่งบอกถึงสไตล์เพลงนั้นๆด้วยนะครับผมก็จะมีมาให้นะครับหลอดฮิตๆเลยนะครับเป็น EL 34นะครับผมเป็น6 V6 นี่6 L6 พวกนี้นะครับมีมาให้เลยนะครับก็เลือกได้คลิกไปนะครับผมและที่สำคัญนะครับเหมือนหัวแอมป์จริงๆก็จะมีเป็นตัวนี้นะครับ Reverb นะครับผมซึ่งจำเป็นไหมผมว่าก็จำเป็นนะ Reverb เพราะบางทีเราก็อยากได้รีเวิร์บของหัวแอมป์จริงๆนะครับผมตัวนี้ก็ทำมาให้ด้วยนะครับกับปุ่มนี้นะครับตัวนี้เป็นพรีเซตนะครับพรีเซตยังไงนะครับตัวนี้ปุ่มพรีเซตนี่ก็คือสมมุติว่าเราเซตเสียงไว้สักเสียงหนึ่งนะครับเรากดตัวนี้ค้างนะครับผมมันก็จะเซฟเสียงนั้นไปนะครับสมมุติว่าเราจะปรับเป็นบูสโลนะครับเราก็เซตไว้พอเสร็จแล้วนะครับผมเราเล่นไปแล้วเราอยากจะสโลก็กดปุ่มนี้ปั๊บมันจะเสียงจะพุ่งขึ้นมานะครับที่เราเซตไว้นะครับผมก็สะดวกดีนะครับจริงๆแอมป์ตัวนี้ก็เป็นเสียงแตกที่เราเล่นภายในตัวเดียวจบเลยนะครับผมแล้วก็ต่อเซนรีเทิร์นพวกอันนี้เอาเป็นพวกโมดูลเอาเป็นดีเลย์รีเวิร์บคอรัสพวกนี้เอาต่อเพิ่มได้นะครับผมก็เดี๋ยวดูด้านข้างกันบ้างนะครับผมตัวนี้ก็สำคัญนะครับว่าเป็นจุดขายของรุ่นนี้เหมือนกันนะครับก็จะมีแคปลิกมาให้เราต่อนะครับผมก็ตัวนี้ใช้ร่วมกับพวกโปรแกรมอย่างพวกแบบArchitectได้นะครับแล้วก็มีการปรับเซฟได้3แบบนะครับผมด้านข้างนะครับก็ต่อเป็น XLR ก็ได้นะครับผมมีเลเวลซึ่งไปปรับต่อละเอียดได้อีกในโปรแกรมได้ด้วยนะครับแล้วก็มีไลเอาท์ให้ก็ถือว่าสะดวกดีนะครับใช้งานในสตูดิโอก็ดีเลยตัวนี้เดี๋ยวเรามาดูด้านหลังเครื่องกันบ้างนะครับผมตัวนี้นะครับอลังการงานสร้างนะครับซึ่งผมชอบมากๆนะครับโดยเฉพาะนี่เลยนะครับพัดลมนะครับเห็นตะแกรงไหมด้วยความที่มันเป็นแอมป์จริงๆนะครับแล้วก็มีขนาดไซส์ค่อนข้างใหญ่นะครับระบายความร้อนด้วยพัดลมนะครับผมแล้วก็ดูนะครับช่องเสียบเต็มไปหมดเลยนะครับเดี๋ยวเราจะมาบรรยายทีละอันนะครับว่าเป็นอะไรบ้างนะครับผมอันแรกนะครับตัวนี้ก็จะเป็น MIDI in นะครับช่องเล็กๆนี่ต่อออกไปนะครับไปต่อ MIDI นะครับผมแล้วมีเป็น loop นะครับเป็นช่อง loop อันนี้มันจะมี accessory มาให้ด้วยเดี๋ยวเราให้ดูนะครับผมแล้วก็จะมีช่อง in นะครับก็คือกีตาร์เราเข้านะครับผมแล้วก็จะมีเป็น speaker out นะครับตัวนี้จะเป็น8โอห์มนะครับกับ16โอห์มนะครับมี USB ที่เป็น type C มาให้นะครับแถมยังมีช่องที่เสียบ adapter นะครับ9โวลต์นะครับผมตัวนี้นะครับ500มิลลิแอมป์นะครับเป็นเอาต์พุต9โวลต์นะครับผมก็เราต่อไปพ่วงกับเอฟเฟคได้นะครับผมมี2ช่องเลยนะครับก็สะดวกดีนะครับกับช่องเสียบปลั๊กนะครับเป็นปลั๊ก AC นะครับโอเคเลยครับทำออกมาได้สวยงามแล้วก็ดีไซน์มาได้สวยนะครับผมเดี๋ยวให้ดูอิสเซอรี่นะครับผมว่ามีอะไรบ้างนะครับอิสเซอรี่ครับอิสเซอรี่ก็จะมีมาให้นี่ประมาณนี้นะครับเยอะนะครับผมไม่ใช่น้อยๆเลยก็จะมีเป็น USB นะครับสาย USB นะครับตัวนี้เป็นสายลูปนะครับเอฟเฟคก็จะมีช่องเซนรีเทิร์นมาให้นะครับก็เราก็ดูครับผมเอาไปเสียบเอฟเฟคลูปเข้าไปนะครับผมมีช่องเดียวนะฮะนี่เสียบเข้าไปนะครับแล้วก็ตัวนี้เป็นปลั๊ก AC นะครับสายใหญ่นะครับผมแล้วก็นี่ครับเป็น MIDI นะครับผมก็จะเป็นหัว MIDI แล้วก็ตัวนี้เป็นช่องเสียบนะครับผมอ
ป็นไงกันบ้างนะครับก็บอกเลยนะครับว่าใครที่อยากได้หัวแอมนะครับวางบนบอร์ดเอฟเฟคนะครับผมในลักษณะแบบนี้นะครับตัวเดียวจบนะครับถึงใหญ่หน่อยแต่จบแน่นอนนะครับผมแนะนำเลยนะครับว่าเป็นรุ่นนี้นะครับกับรุ่น Backstar Department 10 M1 นะครับตัวนี้นะครับมีทุกอย่างครบทุกอย่างนะครับใช้งานบนเวทีก็ดีนะครับผมใช้งานในสตูดิโอก็มีครบนะครับก็เป็นอินเทอร์เฟซในตัวได้เลยนะครับผมปรับละเอียดได้ในโปรแกรมได้อีกนะครับผมก็ค่อนข้างคุ้มมากๆนะครับตัวนี้ก็ถ้าเกิดใครสนใจนะครับและอยากจะเขาเรียกว่าอัพบอร์ดของตัวเองนะครับใครใช้แคปซิมตัวเล็กๆนะครับลองมาใช้ตัวนี้ดูนะครับรับรองว่าเสียงสมจริงมากๆนะครับมีชนิดให้เลือกด้วยนะครับเป็นสไตล์ UK US นะครับผมหรือว่าเป็นแฟตนะครับก็สมบูรณ์แบบนะครับผมก็ตัวนี้นะครับราคานะครับผมตั้งอยู่ที่ 18,000 นะครับผมก็ลดอีก 10% นะครับก็จะเหลือ 16,200 นะครับสนใจก็มาจัดกันไปได้เลยนะครับลดปัญหาเรื่องการไม่มีแอมบนเวทีนะครับตัวนี้ก็ทดแทนได้เป็นอย่างดีเลยนะครับผมก็วันนี้นะครับผมต้องลาไปก่อนนะครับเดี๋ยวคราวหน้าจะมาแนะนำหรือว่ารีวิวสินค้าตัวไหนก็ฝากติดตามด้วยนะครับผมวันนี้สวัสดีครับ